การติ้วใบประกอบวิชาชีพครูนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็คือข้อสอบด้านการวัดผลแล้วก็วิจัยการเรียนรู้นะครับใน EP ที่5นะครับวันนี้ EP ที่5นะครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเดียวกันเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เป็นการตะลุยข้อสอบเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาข้อแรกเลยนะครับผมข้อแรกโจทย์ถามว่าครูพิชิตกำลังสร้างแบบทดสอบปลายภาครายวิชาหน้าที่พลเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยกำหนดโครงสร้างให้มีข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบจำนวน40ข้อประเภทอัตนัยจำนวน5ข้อเป้าหมายกันมีเป้าหมายการวัดที่ต่างกันนะครับแล้วก็เลือกให้อันนี้ให้เลือกทำ3ข้อข้อสอบอัตนัยเนาะให้เลือกทำ3ข้อให้เวลาในการทำข้อสอบ3ชั่วโมงนะครับผมตามหลักการวัดผลและครูพิชิตละเลยสิ่งใดเรื่องใดมากที่สุดนะครับที่เรามาดูนะครับข้อตัวแรกที่1นะครับผมข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะครับแต่ที่เราจะมาดูว่าทำไมครูพิชิตเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างอันแรกนะครับอันแรกก็คือ1ความยุติธรรมของข้อสอบใช่ไหมความยุติธรรมของข้อสอบนะครับอาจจะมีปัญหาด้านความยุติธรรมนะครับสำหรับคนที่ทำข้อสอบได้ทั้งหมดเนาะนะครับแต่ข้อผิดพลาดที่สุดก็คือการวัดผลเนี่ยข้อนี้ทำไปถึงตอบข้อ3เพราะว่าการวัดพฤติกรรมตามรายจุดประสงค์นะครับก็คืออย่างเห็นไหมการออกข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีเทสต์บลูพรินท์หรือการวางแนวข้อสอบไว้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์นี้จะออกกี่ข้อจุดประสงค์นี้จะตอบกี่ข้อออกนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงตอบข้อ3เพราะว่าเรามาดูนะครับคีย์เวิร์ดของคำนี้ก็คือเขาออกข้อสอบอัตนัย5ข้อแต่ให้เลือกทำ3ข้อเห็นไหมปรากฏว่าเราไม่ทราบว่าทั้ง5ข้อเนี่ยครอบคลุมทุกจุดประสงค์ไหมแต่การให้เลือกทำเนี่ยนะครับการให้เลือกทำเนี่ยถือว่าเป็นการไม่สิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเช่นครูชอบสอบออกข้อสอบว่าให้มีออกข้อสอบ5ข้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เลือกทำ3ข้อเนี่ยแสดงว่าเด็กอาจจะเลือกทำข้อที่ตัวเองเข้าใจเนาะแต่ว่าข้อที่ไม่เข้าใจคือตามวัตถุประสงค์นั้นก็เด็กก็ไม่ทำเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าเราวัดผลในวัตถุประสงค์นั้นๆไม่ได้นะครับผมข้อ1นะครับก็ไม่ใช่นะข้อ2ความเหมาะสมของปริมาณข้อสอบนะครับเมื่อเทียบแล้วเนี่ยถือว่าเหมาะสมเนาะเหมาะสมนะครับ3ชั่วโมงทีนี้ทำไมไม่ตอบข้อ4ความเหมาะสมของเวลาในการทำข้อสอบนะครับผมก็เหมาะสมอยู่แล้วนะข้อ2กับข้อ4เนี่ยสอดคล้องกันนะครับทีนี้ความเหมาะสมในการเลือกประเภทแบบทดสอบนะครับเป็นอันเนี้ยเหมาะสมอยู่แล้วเหมาะสมเพราะอะไรมีอะไรมีประนัยประนัยคือ multiple choice การเลือกเห็นไหมเลือกตอบนะครับผมแล้วก็มีอัตนัยก็คือข้อเขียนนั่นแหละนะครับผมก็พอคำนึงถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ทักษะชั้นสูงนะครับการวัดทักษะชั้นสูงเนี่ยจะต้องออกข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัยนะจำไว้นะครับผมทีนี้ต่อมาข้อ2นะครับผมครูสมศรีต้องการข้อมูลความรู้ในบทเรียนและ7คติของนักเรียนชั้นเรียนภาษาปีที่1ต่อการสอนจำนวน40คนหากครูสมศรีจะเลือกใช้เครื่องมือการวัดผลทางการศึกษาประเภทใดจึงจะวัดเกิดความตรงใช่ไหมความตรงมากที่สุดความตรงหรือ validity เนี่ยก็คือความตรง validity ก็คือความตรงเชิงเนื้อหาใช่ไหมนะครับก็คือเรามาดูอันแรกนะครับผมใช้แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนนะครับข้อนี้ส่วนความเข้าใจในเนื้อหาใช้แบบสัมภาษณ์อันนี้ใช่ไหมดูคีย์เวิร์ดก่อนคีย์เวิร์ดก็คือต้องการข้อมูลความรู้ของบทเรียนแล้วก็ต้องการวัดเจตคตินะครับอันแรกใช้แบบทดสอบวัดเจตคติแล้วก็ส่วนเนื้อหาใช้แบบสอบสัมภาษณ์อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการใช้แบบสอบถามวัดเจตคติเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถแสดงความรู้สึกได้เต็มที่นะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับข้อที่4ก็คื
การใช้แบบสอบถามวัดเจตคติอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับส่วนความเข้าใจเนี่ยใช้แบบทดสอบหลายแบบหลายตัวเลือกหรือ multiple choice นะครับที่ความตรงเชิงเนื้อหานะครับความตรงก็คือว่าต้องการวัดอะไรนะวัดอะไรสมมุติจุดประสงค์ข้อนี้วัดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอันแรกวัดอะไรวัดบทเรียนใช่ไหมวัดความรู้นะครับอันที่สองวัดเจตคติเพราะฉะนั้นแบบทีนี้เรามาดูทำไมข้อ2ถึงไม่ถูกข้อ2บอกว่าใช้แบบสังเกตวัดเจตคติเห็นไหมแบบสังเกตเรามาดูประเภทของเครื่องมือก่อนเครื่องมือของในการวัดเนี่ยเครื่องมือในการวัดนะอันนี้เป็นความรู้นะครับอันประเภทก็คือแบบทดสอบเนาะประเภทที่2นะครับประเภทที่2ก็คือแบบสังเกตนี่แหละดูตามช้อยนะครับแบบสังเกตอันที่3แบบสัมภาษณ์นะครับอันที่4แบบสอบถามนะครับเรามาดู4ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือวัดทางวิจัยก็ใช้เราเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือวัดแบบทดสอบเนี่ยแบบทดสอบส่วนใหญ่แบบทดสอบเนี่ยจะวัดด้านพุทธพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยนะครับผมพุทธพิสัยคืออะไรทักษะพิสัยคืออะไรเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเนี่ยจะเป็นแบบถูกผิดนะครับมีแบบตัวเลือกนะครับหรือแบบทดสอบว่ามีปรนัยมีอัตนัยนะครับมีปรนัยคือตัวเลือกอัตนัยคือเติมคำนะครับทีนี้แบบสังเกตแบบสังเกตจะวัดอะไรมั่งแบบสังเกตจะวัดด้านจิตพิสัยนะครับด้านทักษะพิสัยนะครับแบบสังเกตเนี่ยก็คือจะสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบสัมภาษณ์จะมองความคิดเนาะนะครับแบบสอบถามก็จะวัดนั่งต่างๆเป็นระดับเป็นเรตติ้งสเกลนะครับ5 4 3 2 1นั่นแหละนั่นก็คือแบบสอบถามนะครับผมต่อมาเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือใช้แบบสอบถามเนี่ยวัดเจตคติส่วนเนื้อหาเนี่ยใช้แบบทดสอบนะครับผมต่อไปข้อที่3ประเภทของแบบทดสอบผู้ใดเหมาะสมที่สุดเมื่อวัดความรู้ในเรื่องเนื้อหาของผู้เรียนได้ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก็การวัดด้านพุทธพิสัยทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนทบทวนเนื้อหานิดนึงการวัดข้อสอบหรือวัดทฤษฎีข้อสอบเนี่ยมันจะมีวัดอยู่3ด้านจำได้ไหมครับอันแรกคือพุทธพิสัยอันที่2ทักษะพิสัยอันที่3จิตพิสัยพุทธพิสัยตัวนี้นะครับพุทธพิสัยก็คือด้านความรู้จำไว้นะเท่ากับความรู้พวกความรู้พวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันจะมีทฤษฎีของบูมเทคโนโลยีนะครับผมก็คือการวัดความรู้มีจำได้ไหมถ้าใครเรียนจะมีสามเหลี่ยมไหมมีอยู่6ขั้นขั้นแรกอะไรขั้นแรกความเข้าใจประยุกต์ใช้เห็นไหมสุดท้ายอันที่สุดสำคัญที่สุดคือสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็คือประเมินค่านะครับตัดสินคุณค่าทีเนี้ยนี่คือทฤษฎีของบูมเนี่ยคือด้านพุทธพิสัยนะครับทักษะพิสัยก็คือด้านทักษะนั่นแหละด้านทักษะนะครับจิตพิสัยก็คือความรู้สึกเจตคติอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือด้านจิตพิสัยทีนี้เรามาดูนะครับผมคำถามข้อนี้ก็คือครอบคลุมตามเนื้อหาวัตถุประสงค์การเรียนรู้เห็นไหมวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมด้านพุทธพิสัยนะครับทีนี้คำตอบข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับแบบหลายตัวเลือกก็คือ multiple choice นั่นแหละ multiple choice นะครับ multiple choice แล้วก็แบบอัตนัยหรือแบบเอ็กเซก็คือ
เราจะวัดด้านพุทธวิสัยเลยว่าเขามีทัศนคติอย่างไรนะครับนี่ก็คือคำตอบในข้อ3นะครับผมต่อไปข้อที่4ข้อที่4เราจากการสอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ครูวารีมีนักเรียนสอบผ่านทั้งหมด5คน5คนเป็นหมายเลข1นะครับเห็นไหมจากนักเรียนทั้งหมด30คนหมายเลขเป็นหมายเลข2นะทำการสังเกตแล้วรวบรวมข้อมูลสังเกตแล้วรวมข้อมูลเป็น3นะครับข้อที่3นะถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เจอแล้วทำการเก็บข้อมูลอีกครั้งด้วยแบบทดสอบฉบับเดิมได้ผลว่านักเรียนที่ทำข้อสอบได้เต็มจำนวน20คนมากกว่าจำนวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของห้องจากข้อความดังที่ขีดเส้นใต้ท่านคิดว่าข้อใดแสดงถึงการประเมินนะครับประเมินผลการเรียนรู้เห็นไหมประเมินข้อใดเป็นการประเมินข้อใดทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าวัดการวัดแล้วก็ประเมินการวัดผลนะครับเห็นเราจะได้ยินคำนี้การวัดและประเมินผลใช่ไหมครับนี่เราต้องแยกกันออกก่อนออกว่าการวัดคืออะไรการประเมินผลคืออะไรการวัดผลก็คือสิ่งที่เราได้ออกมาคือได้เป็นคะแนนจำไว้นะเป็นคะแนนในที่นี้ก็คือคะแนน1ถึง10อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ทีนี้การประเมินผลคือการให้คุณค่าคือการให้คุณค่าหรือให้ค่าเช่นคนที่จะได้เกรดเฉลี่ยสมมุติเอาเห็นภาพชัดที่สุดได้ A B C คนที่จะต้องได้ A จะต้องได้80ขึ้นไป80คะแนนขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าได้ B ก็คือระหว่าง71ถึง79เนี่ยได้ B ถ้า C ก็เท่าไหร่ครับ7 61ถึง69อย่างเงี้ยนี่คือการประเมินผลเพราะฉะนั้นการวัดก็คือตัวคะแนนดิบๆของเราเนี่ยเมื่อได้คะแนนดิบมาแล้วเราจึงมาประเมินผลว่าเด็กคนนี้อยู่ในระดับไหนอยู่ระดับ A B C เนี่ยนะครับเข้าใจง่ายๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อความใดแสดงถึงการประเมินผลการเรียนรู้ข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อ1ครับข้อ1ดูนะข้อ1นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อ1ก็คือนักเรียนสอบผ่าน5คนเป็นการประเมินนะครับผ่าน5คนแล้วนะครับข้อที่6มากกว่าจำนวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของห้องเป็นใช่ไหมอันนี้เป็นการประเมินแล้วนะครับเป็นประเมินนี้มาดูว่าข้อหมายเลข1กับ6เป็นการประเมินนะครับทีนี้หมายเลข2เห็นไหมหมายเลข2คืออะไรนักเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็หมายเลข5ก็คือคำว่าอะไรนักเรียนทำข้อสอบได้เต็มนะครับอันนี้แสดงถึงเป็นความหมายของการวัดผลทั้งหมดนะครับเป็นการวัดผลวัดทั้งหมดคือถ้ามีไดทฤษฎีก็คือตัวนี้ก็คือ n ถูกไหม n ตัวนี้เท่ากับกี่คน30คนเนาะ n จำนวน n คือจำนวนทั้งหมด30คนนะครับผมต่อมาข้อ3กับข้อ4ข้อ3เนี่ยข้อ3เป็นหลักการนะครับเป็นวิธีการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเห็นไหมอันนี้เป็นหลักการนะครับความหมายของหลักการแล้วก็ข้อ4เห็นไหมข้อ4เนี่ยเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ใช่บ่งบอกถึงการประเมินใช่ไหมต่อมาข้อ1กับข้อ5จับคู่ไม่ถูกเนาะข้อนี้ตอบข้อ1ต่อไปข้อที่5นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ข
ห้องหนึ่งครูมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่อันแรกครูคนที่หนึ่งทีนี้เราไปดูคำถามก่อนคำถามนี้ว่าท่านต้องการประเมินผลการเรียนรู้โดยอิงเกณฑ์คืออะไรรูปแบบอิงเกณฑ์จำไว้อิงเกณฑ์ก็คือสมมติว่าเราเอาอธิบายง่ายๆนะครับสมมติว่าเรากำหนดไว้เหมือนเดิมสมมติถ้าจะได้ A คะแนนต้อง80ขึ้นไปนะครับถ้า B ก็ต้อง70ขึ้นไป C ก็คือ60ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยคือเขาเรียกอิงเกณฑ์นะครับแต่ถ้าอิงกลุ่มคำว่ามันมี2 อย่างนะอิงเกณฑ์กับอิงกลุ่มนะครับผมถ้าเป็นอิงกลุ่มสมมุติว่าในห้องเรียนมีทั้งหมด30คนเอาคะแนนทั้งหมดของเด็กมาเรียงกันห้าคนแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดสมมติห้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าสมมติได้คะแนนมี30คนใช่ไหมได้คะแนนคนนี้ได้29 28 27 26อย่างเงี้ย25สมมตินี้26เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าสมมติ5คนแรกได้ A 5คนที่2 5คนที่2ก็6 7 8 9 10อย่างเงี้ยนะครับ5คนที่2จะได้เกรด B อย่างเงี้ยนี่คืออิงกลุ่มเพราะฉะนั้นอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์อันนี้เข้าใจแล้วเนาะนะครับทีนี้เรามาดูครูคนที่1เป็นแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ครูคนที่1ประเมินผลการเรียนรู้ของนาย A เทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างการเรียนการสอนอันเนี้ยเป็นการอิงกลุ่มนะครับไม่ได้อิงกลุ่มนะต่อมาอันที่2ครูคนที่2ผลงานนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้องอันนี้ก็กลุ่มต่อมาครูคนที่3เป็นอิงกลุ่มประเมินผลโดยใช้คะแนนมาตรฐานนะครับต่อมาครูคนที่4โดยใช้คะแนนดิบอันนี้อิงเกณฑ์ครูคนที่5ใช้อิงเกณฑ์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้ตอบครูคนที่4และครูคนที่5นะครับครูคนที่4และครูคนที่5ต่อมาข้อนี้ก็เหมือนกันข้อที่6เมื่อกี้เหลือใครถูกต้องข้อนี้เหมือนกันข้อนี้ใช้อิงกลุ่มก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3นะครับผมข้อที่7เมื่อปีที่แล้วโซฟาเป็นนักเรียนชั้นป.4มีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ในทุกวิชาจากข้อความข้างต้นท่านคิดว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติของครูท่านใดมากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรสอดคล้องกับใครคิดว่าสอดคล้องกับใครข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับเพราะว่าอะไรครู S ประเมินผลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้นนะครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรโจทย์เป็นการรายงานผลเมื่อจบปีการศึกษานะครับซึ่งตัวเรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่ประเมินผลสรุปของชั้นปีของปีการศึกษานั้นๆเห็นไหมปี4เห็นไหมป.4และ 3.00 ในรายทุกวิชานะครับทำไมไม่ใช่ข้อ1เป็นตัวเลือกที่เป็นการประเมินแบบพัฒนานะเห็นไหมประเมินหน่วยเมื่ออันเนี้ยประเมินเพื่อพัฒนาดูพัฒนาการนะครับเห็นไหมเป็นเรียนเป็นหน่วยนี้เรียนได้เท่านี้สมมติหน่วย1เรียนได้10คะแนนหน่วย2เรียนได้9คะแนนหน่วย3เรียนได้8คะแนนเพราะนั้นพัฒนาการอะไรพัฒนาการลดลงเห็นไหมครับต่อมาครู O
ครูประเมินผลงานนักเรียนเทียบกับผลงานของนักเรียนภายในห้องนะครับภายในห้องเรียนภายในห้องทำยังไงภายในห้องอันนี้ก็ประเมินเพื่อพัฒนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะครับตอบ4ครับผมต่อไปข้อที่8นะครับครู A ใช้วิธีการสอนประเมินผลย่อยสลับกัดไปเพื่อประเมินผลออกมาการเรียนรู้โดยสอนให้นักเรียนให้ได้คะแนนมากช่วยสอนส่งเสริมนักเรียนเทศได้คะแนนน้อยเก่งช่วยอ่อนนะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดการกระทำของครู A มีลักษณะการใช้ผลการประเมินการสอนหรือไม่เป็นไหมครับข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบว่าเป็นนะครับเป็นเพราะกำหนดให้เพื่อนสอนเพื่อนนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่การเราจะใช้ผลการประเมินของเด็กใช่ไหมเอาคนที่ได้เก่งก็มาสอนคนที่ได้อ่อนเนาะนะครับผมต่อมาข้อที่9ข้อใดเป็นเป้าหมายของการประเมินที่แตกต่างจากข้ออื่นนะครับข้อใดเป็นเป้าหมายของการประเมินที่แตกต่างจากข้ออื่นอันแรกข้อ9นะครับครู A แจ้งผลสอบระหว่างเรียนและนำผลมาปรับใช้นะครับนำมาปรับวิธีการสอนทีนี้เราดูต้องดูแล้วแหละว่ามันไปประเมินใครไปพัฒนาใครอันเนี้ยพัฒนาตัวครูนะไม่ใช่พัฒนาตัวเด็กนะอันที่2พัฒนาเด็กนะนอรอนะครับอันที่3ก็พัฒนานักเรียนเหมือนกันอันที่4ก็นักเรียนอันที่5ก็นักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไหนข้อนี้ตอบข้อ1นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการนำผลการปรับปรุงการสอนเนี่ยไปพัฒนาคนที่พัฒนาคือครูนะครับพัฒนาครูเนาะนะครับต่อไปข้อ10สถานการณ์ใดต่อไปนี้เป็นการนำหลักการข้อมูลป้อนกับฟีดแบ็กนะครับไปใช้ไม่ถูกต้องฟีดแบ็กไปใช้ไม่ถูกต้องดูหลักการฟีดแบ็กที่ถูกต้องนะครับอันแรกคือข้อ1ครู1อนุญาตให้เพื่อนนักเรียนได้มีส่วนร่วมการประเมินในแฟ้มพอร์ตโฟลิโอนะครับผมเพราะจะให้คุณค่าและสะท้อนมากกว่าการลำเอียงโดยประเมินโดยเพื่อนนะทีนี้ก็คืออันนี้ก็คือฟีดแบ็กก็คืออันนี้ผู้ประเมินหลากหลายเห็นไหมหลากหลายนะครับหลากหลายมีทั้งเพื่อนมีทั้งครูช่วยกันประเมินนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานอันที่2ครู2นะครับครู2แจ้งผลการตรวจผลรายงานบุคคลอย่างต่อเนื่องเพราะช่วยให้เกิดการพัฒนาแก้ไขผลงานอย่างชัดเจนตามแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้ถูกต้องนะครับอันที่3ครู3แจ้งผลสอบปลายภาคเรียนเพราะการเรียนรู้ระหว่างเรียนจะทำให้เด็กได้คะแนนเยอะไม่สนใจข้อสอบปลายภาคอันนี้ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อไม่ใช่ถูกต้องข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องแต่ว่าผิดนะครับผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าผู้สอนควรเปิดเผยคะแนนสอบนะครับคะแนนระหว่างเรียนให้ผู้เรียนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าสอบเสร็จต้องบอกคะแนนนักเรียนนะเด็กจะได้รู้คะแนนนะครับผมต่อไปข้อนี้เราจะใช้ตารางตัวนี้ครับข้อถึงข้อ10 11ถึง13นะเดี๋ยวเรากลับมาดูตารางนะครับข้อ11ถามว่าถ้าเกณฑ์ผ่านร้อยละ60ในส่วนของคะแนนเต็มรายจุดประสงค์จากผลการประเมินครั้งนี้ข้อใดที่ท่านควรกระทำมากที่สุดกระทำมากที่สุดอันแรกข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะให้นักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์มาสอบซ่อมถูกแต่ถูกไม่หมดนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นเพราะการสอบซ่อมเนี่ยช่วยนักเรียนคะแนนมากขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรเลยนะครับอันเนี้ยสอบจำไว้นะสอบซ่อมไม่ได้ช่วยพัฒนาแต่ช่วยให้แค่คะแนนเพิ่มนะครับอันต่อมาข้าพเจ้าจะให้นักเรียนตัวครูแหละจะให้นักเรียนที่มีจุดประสงค์ไม่ผ่านเกณฑ์มาสอบซ่อม
อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสอบซ่อมไม่ได้ช่วยอะไรต่อมาข้าพเจ้าจะจัดสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนไม่ผ่านอันนี้กลุ่มนักเรียนที่รวมไม่ผ่านแต่ละคนมีข้อบกพร่องที่ต่างกันนะเห็นไหมคะแนนเนี่ยจุดประสงค์มันต่างกันนะครับเนี่ยจุดประสงค์แต่ละจุดประสงค์ดูจุดประสงค์สมมุติว่าข้อสอบอันนี้เราดูเทสต์บลูพริ้นท์ง่ายๆอันนี้เหมือนลักษณะเทสต์บลูพริ้นท์จุดประสงค์ข้อที่1มีอยู่3ข้อเห็นไหมจุดประสงค์ข้อที่2จุดประสงค์ข้อที่1มีอะไรบ้างมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดู4นะจุดประสงค์ข้อที่2มีข้อ4ข้อ5ข้อ6เห็นไหมจุดประสงค์ข้อที่3มีข้อ7ข้อ8ข้อ9และสุดท้ายจุดประสงค์ข้อที่4เห็นไหมมีข้อ10 11 12ทีนี้เมื่อกี้เขาถามว่าถ้าเกณฑ์ผ่าน160เราจะดูว่าเกณฑ์ผ่าน160คนยังไงสมมุติมี3ข้อใช่ไหม3ข้อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อ1ข้อก็เท่ากับ 33.33 เพราะฉะนั้นเกณฑ์ผ่านเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สมมุติจุดประสงค์1ข้อมีข้อสอบ3ข้อจะให้ผ่านเกณฑ์ 60% ก็จะต้องผ่านกี่ข้อผ่าน2ข้อใช่ไหมเท่ากับ 66% ดูนะง่ายๆนะครับต่อมาข้อ3ทำไมถึงผิดเพราะว่าเราตะจุดประสงค์เนี่ยบางคนตกบางคนไม่ตกนึกออกไหมบางคนตกบางคนไม่ตกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเบื่อหน่ายสำหรับคนที่ไม่ตกนะครับต่อมาข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องข้อ4เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับผมก็คือทำยังไงจัดสอนซ่อมนักเรียนทั้งหมดที่ยังมีจุดประสงค์ไม่ผ่านโดยจัดกลุ่มย่อยตามจุดประสงค์เช่นจุดประสงค์ข้อที่1ใครที่ไม่ผ่านมาติวมาสอบมาสอนเสริมอย่างเงี้ยข้อที่2ใครไม่ผ่านมานะครับต่อมาข้อที่5ทำไมถึงไม่ถูกข้อที่5บอกว่าสอนเสริมให้ได้กลุ่มที่คะแนนรวมไม่ผ่านใช้คะแนนรวมอย่างเดียวเลยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต่อมาข้อ12ถ้าเกณฑ์การผ่านคือ160ในส่วนคะแนนเต็มและได้จุดประสงค์นักเรียนคนที่10ควรได้รับจุดประสงค์ข้อพัฒนาจุดประสงค์ข้อใดมาดูคนที่10นักเรียนคนที่10อันนี้ผ่านไหมผ่าน 60% มั้ยอันนี้ผ่านใช่มั้ยผ่านจุดประสงค์ข้อที่2กี่ผ่าน1ผ่านเพราะฉะนั้นได้แค่เท่าไหร่30เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ข้อที่2ตกแล้วนะครับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเด็กชายคนที่10ข้อไหนผ่านจุดประสงค์ข้อไหนไม่ผ่านจุดประสงค์ข้อที่ไม่ผ่านคือจุดประสงค์ข้อที่2เห็นไหมครับอันนี้ผ่านเห็นไหมนี่ผ่านเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ข้อที่ไม่ผ่านก็คือจุดประสงค์ข้อที่2เห็นไหมดูง่ายๆเวลาทำข้อสอบนี้เห็นไหมมันเป็นข้อสอบวิเคราะห์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นะครับข้อ13ถ้าเกณฑ์ผ่านคือ160ทั้งในส่วนของคะแนนเต็มและจุดประสงค์ละรายจุดประสงค์หากท่านต้องการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อพัฒนาตรงจุดประสงค์นักเรียนกลุ่มนั้นบกพร่องข้อใดต่อมีจัดกลุ่มนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดข้อไหนจัดกลุ่มได้ถูกต้องที่สุดดูทีละคนอันแรกข้อแรกก็บอกนักเรียนคนที่4กับคนที่5 4 5ดูเรามาดูคนที่4 5 4 5 4 5ไม่ผ่าน1คนที่4 1แล้วนะครับ4 4 5อันนี้จุดประสงค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมเรามาเช็คทีละคนข้อนี้ตอบข้อ1นะครับเอ้ยไม่ใช่ตอบข้อ3ตอบข้อ3ตอบข้อ3เพราะอะไรดูตอบข้อ3เขาบอกว่าตอบข้อ3เพราะว่านักเรียนคนที่3และคนที่4เห็นไหมอ่ะมาดูคนที่3และคนที่4คนที่3และคนที่4จุดประสงค์ข้อที่2ตรงกันก็คือตกเหมือนกันเห็นไหมตกเหมือนกันเนี่ยตกเหมือนกันคนอื่นตกไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจนะพอเข้าใจนะดูตารางนะครับผมต่อไปข้อที่14
ในแจงการจัดการเรียนการสอนเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งควรอธิบายเทคนิควิธีการตอนกิ่งให้เหมาะสมสำหรับการตอนหลังจากนั้นครูให้นักเรียนเลือกกิ่งพืชที่เหมาะสมกับการทำการตอนผลปรากฏว่านักเรียนเลือกกิ่งพืชได้เหมาะสม12คนจากนักเรียนทั้งหมด30คนถ้าท่านเป็นครูผู้สอนท่านจะใช้ผลการประเมินนี้ปรับปรุงอย่างไรปรับปรุงอย่างไรดีปรับปรุงอย่างไรดีปรับปรุงอย่างไรดีข้อนี้ตอบอะไรครับอันแรกให้นักเรียนที่เรื่องไม่ถูกกลับไปถามผู้ปกครองถูกไหมน่ะอันนี้ข้อนี้ไม่ถูกเพราะผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับอันที่สองให้นักเรียนที่ถูกจับคู่ช่วยเพื่อนที่เรื่องไม่ถูกการจับคู่เป็นแนวคิดการช่วยพัฒนาผู้เรียนนะครับแต่ก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนเด็กบางคนอาจจะมั่วถูกมั่วนึกออกไหมเลือกแต่เลือกอะไรเลือกมั่วแต่ว่าคดีมันถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กมันผลการประเมินไม่ชัดเจนนะครับอันที่สามอะไรให้นักเรียนที่เลือกไม่ถูกไปศึกษาด้วยตนเองแล้วให้เลือกมาใหม่อันนี้การพัฒนาที่นักเรียนศึกษาด้วยตนเองนะครับมันเป็นที่ยังไม่เข้าใจนะครับเด็กบางทียังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอันที่4ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกกิ่งที่เหมาะสมสำหรับตอนและให้เพื่อนร่วมกันประเมินเพื่อนบางทีเพื่อนยังไม่รู้เลยนึกออกไหมเพื่อนยังไม่รู้เลยกันข้อนี้ตอบข้อที่5ครับข้อที่5นะครับข้อที่5คือให้นักเรียนแสดงก็คือให้นักเรียนที่เลือกไม่ถูกอธิบายเหตุผลที่เลือกมาก่อนเลือกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเข้าใจถูกไหมแล้วครูก็ให้นักเรียนช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้เป็นการตรงประเด็นนะครับก็คือมีการทวนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคนที่เลือกไม่ถูกมันเลือกไม่ถูกเพราะอะไรนะครับ ต่อมาข้อที่15ข้อ15ครูสกุณาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาขั้นประถมศึกษาปีที่3เพราะว่านักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาได้เนื่องจากนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออกและไม่เข้าใจโจทย์จนทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและคุยกันเสียงดังสาระสำคัญจากสถานการณ์ข้อใดคือปัญหาสำคัญที่สุดเนี่ยข้อใดสำคัญที่สุดปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยใช่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไหมไม่ใช่เรามาดูข้อนี้ตอบเพราะนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออกเห็นไหมอ่านโจทย์ไม่ออกเพราะว่าอะไรมันเป็นสาเหตุเลยสาเหตุของปัญหาทั้งหมดของปัญหาทุกข้อเลยนะเห็นไหมเพราะว่ามันอ่านไม่โจทย์อ่านไม่ออกไม่เข้าใจไงแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยทำให้คุยเสียงดังก็ไม่สนใจด้วยนะครับโอเคต่อไปข้อ16ปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเจริญรู้สถานการณ์ดังกล่าวควรเป็นอย่างไรปัญหาการวิจัยนะการตั้งปัญหาการวิจัยวิจัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัญหานะครับมีปัญหาจำไว้นะมีปัญหาดูเขาบอกเป็นการพัฒนาวิจัยเชิงพัฒนาด้วยนะเพราะอะไรวิจัยเพื่อพัฒนาเห็นไหมเพื่อพัฒนาการอันแรกนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเพราะสาเหตุใดอันเนี้ยไม่ใช่เชิงพัฒนานะครับอันนี้เป็นคำถามเฉยๆแต่ไม่พัฒนาต่อมาข้อที่2พฤติกรรมของการคุยนักเรียนมีกี่ลักษณะอันเนี้ยเราถามเพื่อต้องการคำตอบเฉยๆอ่ะไม่มีการพัฒนานะครับไม่พัฒนาต่อมาข้อที่3ครูใช้วิธีการใดได้บ้างทำให้นักเรียนอ่านหนังสือออกอันนี้เป็นการพัฒนานะครับผมเป็นการพัฒนาแต่ทีนี้พัฒนาข้อที่4ก็พัฒนาครูใช้วิธีการใดบ้างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันนี้พัฒนาเหมือนกันพัฒนาแต่มันไม่ได้แก้สาเหตุข้างบนเลยอ่ะมันไม่แก้ข้อ5ก็พัฒนาเหมือนกันแต่ไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบข้อ3ตอบข้อ3นะครับเป็นการพัฒนาที่ตรงปัญหานะครับต่อไปข้อ17ครูปิยะดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเห็นไหมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนชั้นป.5จำนวน42คนหลังจากเก็บข้อมูลเรียนแล้วเพราะว่าเด็กหญิงป.ป.รู้ตัวว่าครูกำลัง
เก็บข้อมูลจากตนเองจึงพยายามตั้งใจเรียนเพื่อเอาใจครูปิยะนะถ้าท่านเป็นครูปิยะท่านจะทำยังไงนะครับเพื่อไม่ให้ผลวิจัยการคลาดเคลื่อนข้อที่หนึ่งเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนไม่ทันแล้วเขาเก็บข้อมูลแล้วเนาะนะครับอันที่สองเก็บข้อมูลซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างเดิมไม่ได้เพราะอะไรขาดความเที่ยงตรงนะครับขาดเที่ยงตรงภายในข้อที่3เลื่อนการวิจัยออกไปเพื่อให้กลุ่มตัวได้ตัวอย่างใหม่อันเนี้ยทำให้เสียเวลาอันที่4นักเรียกนักเรียนมาตักเตือนแล้วทำการทดลองใหม่นะครับอันเนี้ยขาดความเที่ยงตรงภายในไม่ได้นะครับอันสุดท้ายไม่นำผลการทดลองของนักเรียนคนนั้นมาวิเคราะห์อันนี้ข้อนี้ตอบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการวิจัยเนี่ยจำนวนการทำวิจัยเนี่ยถ้าจะให้เป็นโค้งปกติหรือ normality เนี่ยนะครับไม่ n เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30หรือจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ30เนี่ยถือว่าโอเคข้อมูลโอเคแล้วเพราะฉะนั้นมีเรามี42คนตัดไปคนหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาปอมาคิดในผลการวิจัยเนาะนะครับผมต่อมาข้อ 18ครูสมศรีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ Cooperative Learning พัฒนาการอ่านออกเสียงได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการทดสอบวัดการอ่านออกเสียงได้ครูสมศรีให้เพื่อนครูที่ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจเครื่องมือวิจัยท่านคิดว่าครูสมศรีขาดคุณสมบัติข้อใดของวิจัยเรื่องใดในวิจัยในเรื่องใดนะครับผมขาดอะไรท่านคิดว่าขาดอะไรข้อนี้ตอบความเที่ยงตรงภายในนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูสมศรีเที่ยงตรงภายในเพราะฉะนั้นคนที่ต้องมาตรวจสอบเครื่องมือจะต้องเป็นคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านอะไรด้านการอ่านออกเสียงแต่ครูสมศรีให้เพื่อนที่สอนวิชาอะไรวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ขาดความเที่ยงตรงภายในต่อไปข้อ19กรณีที่ครูสอน1ห้องซึ่งมีจำนวนนักเรียน5คนและครูต้องทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะออกแบบทำการวิจัยอย่างไรใหมีความตรงภายในมากที่สุดข้อแรกone shot case design มีการวัดผลและสังเกตผล1ครั้งอันนี้เป็นการทดลองนะครับเป็นการลักษณะของการออกแบบการทดลองนะทดลองนะครับอันที่2 one shot case design เหมือนกันเพราะไม่มีการทดสอบก่อนส่งให้ไม่มีการผลกระทบต่อด้านตัวแปรอันเนี้ยไม่ใช่นะครับอันที่3มี pretest posttest เพราะไม่มีอิทธิพลของการทดสอบก่อนไม่จริงอาจจะมีก็ได้จำไว้นะครับข้อนี้ตอบข้อ4นะครับข้อ4เพราะมีการเปรียบเทียบผลก่อนหลังเพื่อมีดูผลการพัฒนาไหมต้องมีผลการพัฒนานะนะครับจำไว้ต่อไปข้อ20ครูสมปองจัดการเรียนรู้กับสื่อผสมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นแต่กลุ่มนักเรียนที่ครูสมปองนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งจากผลวิจัยจึงเป็นข้อค้นหาว่าครูสมปองได้ผลเฉพาะจริงหรือไม่มีสูงทำให้ผลการเรียนสูงจริงไหมครูสมปองควรออกแบบการวิจัยแบบใดเพื่อตอบข้อข้อหาดังกล่าวนะครับข้อนี้เหมือนอันเมื่อกี้เลยจะต้องอะไรครับจะต้องมีการทดลองที่แท้จริงก็คือตอบข้อ4นะครับข้อ4นะครับผมก็คือแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มทดลอง2กลุ่มวัดนะครับมีคอนโทรลกรุ๊ปนะครับกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือครูสมศรีจะต้องครูอะไรครูสมปองจะต้อง
ใช้ทริปเมนต์หรือนวัตกรรมเนี่ยไปสอนห้องไหนก็ได้สอนห้องไหนก็ได้แล้วจะได้ผลเหมือนเดิมนะครับจำไว้นะนะครับนี่ก็คือวิชาวิจัยวิชาวิจัยเอกสารอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเอกสารเราอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมอยู่ตรงช่องคำอธิบายนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่5นะครับก็ขอพบกับท่านเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ